เฮ้ยสวัสดีสปาร์คสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกับ Spyro Regacherigy ในภาค Lipto Strait นะผมตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ด่านสุดท้ายนะผมกำลังจะเข้าสู่ Lipto's Arena นะครับผมแต่ก่อนหน้านี้หลายคนจะสังเกตว่าเอ๊ะ Dragon Shop มันเปิดแล้วเหรอใช่ครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้เล่น Walkthrough ไป1ครั้งนะโดยมีด่านของฟาร์มนะฮะแล้วก็ด่าน Metropolis นะผมซึ่งเกิดปัญหาครับผมทำให้ไฟล์วิดีโอเนี่ยเสียเล็กหายเล็กน้อยนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะอัปโหลดคลิปนั้นได้ผมก็เลยต้องกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งค่อนข้างโชคดีครับก็คือว่าในด่านลิปโตเรทเนี่ยในด่านลิปโตอารีนาเนี่ยคือผมสามารถเข้าไปได้อีกครั้งได้โดยมีคัสซีนะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยที่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถกลับไปเล่นด่าน2ด่านสุดท้ายได้นะที่ผมเล่นซึ่งก็คือด่านน่าจะเป็นเมโทรโพลิสนะผมกับโรโบติก้าฟาร์มมั้งครับผมคิดว่าผมกลับไปเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วครับในนั้นแต่ว่าถ้าคิดว่าการเล่นลิปโตอารีนาครั้งนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ชมก็ขอเชิญกลับมาพบกับ Spyro Regacherigy ในด่านสุดท้ายของภาคลิปโตเรจเอาละครับไปลุยกันเลยไปเตะก้นเจ้าลิปโตกันครับมาฮึฮึกลับมานี่นะจะสิ่งมีชีวิตที่ไรค่ะเฮ้ยเตี้ยบางทีฉันให้ช่วยแกได้นะฮึแกอีกแล้วเหรอแน่นอนอยากจะลองพลังนั้นมาใช่ไหมทำไมไม่ลองกับฉันอ่ะบอกเลยจะยืนอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนเลยฮึโฮโฮนี่แกกล้ายืนนิ่งๆอย่างนั้นเหรอพูดดีนี่เจ้ามังกรเดี๋ยวเตรียมตัวรับชะตากรรมได้เลยเอาละครับผมลาสบอสของภาคนี้นะครับลิปโต้ซึ่งเป็นตัวร้ายที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้เลยสไปโร่เราจะช่วยนายสู้สไปโร่จะสู้กับลิปโต้นะเอลโรได้พยายามรวบรวม power orbแล้วก็รวบรวมพลังให้มากที่สุดฮันเตอร์จะโยนเขาออกเข้ามาทำให้นายมีพลังส่วนโปรเฟสเซอร์ก็ได้ทำการทดลองกับพลังรูปแบบใหม่นะแล้วพลังแบบนี้เป็นพลังที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโอเคมาเลยนะครับโอ้ลิปโต้โอ้พ่นไฟได้อะจะทำให้มันกระตุกเล็กน้อยอ๋อกริดได้ครับผมแต่ว่าถ้าพอมาเสียจังหวะปุ๊บมันจะอันนี้มาเราอ๋อต้องเก็บออบนะฮะน่าจะเก็บให้ครบ3ลูกเนาะครบ3ลูกผมจำได้คือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันนะ1สีมันจะถ้าสีสุดท้ายปุ๊บมันจะเนี่ยฮะถ้าได้สีสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นสีนั้นแต่ว่าสีน้ำเงินนี้จำได้คือเพิ่มพลังควิดโอเคอุ้ยมันได้พลังที่3ไปแล้วหนีละหนีก่อนละโอ้โหมันพุ่งมาหาเราเมื่อกี้เราพุ่งหามันตอนนี้มันพุ่งมาหาเราแล้วโอ้ยพลังนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ถ้าผมจำได้นี่ที่น่ากลัวสุดนี่น่าจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงแหละมาเหลืออีกอันหนึ่งสีมาชนมันโอ้ร้องไห้น้ำตาไหลอุ้ยทำไมมุมกล้องมันห่วยอย่างนี้นี่เน่ไปเก็บก่อนเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันเกือบโดนแล้วเราต้องเก็บครับเก็บโอ้โหได้สีเงินอีกแล้วชนมันเลยชนครับโอ้ร้องไห้ที่มุกโป่งน้ำตาไหลเลยทีเดียวน่าสงสารนะเนี่ยนี่เนี่ยโอเคเฮ้ยสีเขียวว่ะสีเขียวว่ะโอ้โห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 มันพ่นจากปากมันไม่ได้ใช้คาถาโอ้ย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 ต้องหลบครับต้องหลบสีเงินอีกแล้วเอาเออเรียบร้อยครับผมตายยังเหมือนจะยังไม่สิ้นฤทธิ์นะโอ้โหมันเรียกลูกน้องกลับมาในร่างไซบอร์กว่ะอุ้ยโอ้น่ากลัวโอ้โหมันเสพพลังได้นะพ่นไฟได้ไหมไม่ได้ว่ะนี่แน่ตัดหน้าได้ครับผมโอ้ดีครับดีเฮ้ยสีเขียวนี่แน่ยิงมันเข้าไปโอ้โหโดน4ช็อตครับผมถือว่าดีมากเก็บไว้เก็บย้ายมันได้ครับอุ้ยหลบไม่เท่าไหร่นะ
ย่าอย่าอย่าอย่าชนโอ้โหโดน invisible ball วอร์กระแทงล่องหนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่า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 นี่เน่นี่ก็วอร์ดทีเดียวเฮ้ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวอ้าวสีเขียวสีเขียวนี่เน่สองสามสี่โอเคเสียงกับช็อตเลยโหออบมันเยอะมากครับผมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินแยกทำไงดีนี่เราก็มีพลังเหมือนกันโอเคโหโหมาครับโอ้ยโอ้ยระวังๆอุ้ยโอ้โหมันยิงตอบได้ครับระวังด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือผมงงกับการคุมปุ่มเล็กน้อยโอ้โหเสีย2ขีดฟรีเลยเมื่อกี้เยอะ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 โอ้คือเมื่อก่อนจำได้ว่าด่านนี้ทำไมเมื่อก่อนมันเล่นยากมากนะแต่ว่าอันนี้รู้สึกโอเคค่อนข้างไม่ขนาดมือผมเท่าไหร่อีเวิร์ดเมาส์นี่แหละคือตัวโอ้ยมันโฮมมิงป่าววะไม่โฮมมิงไม่โฮมมิงนี่เน่เอาไม่โดนอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยอีกครั้งเดียวครับอีกครั้งเดียวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอุ้ยอุ้ยต้องหลบให้ดีต้องหลบให้ดีอุ้ยอุ้ยมันโฮมมิงจริงๆด้วยโฮมมิงก็คือแบบมันน่าจะติดตามนะแต่ผมต้องหาที่ก่อนคือผมไม่รู้ว่าผมไม่มีผมโดยอีกครั้งนึงน่าจะตายแล้วล่ะโอเคมันด้วยมันก็น่าจะตายด้วยนี่เนี่ยยิงดักก่อนโอเคมันตายแล้วเรียบร้อยโหตกลาวาโอ้โหน่าจะเป็นโจ๊กนะเรียบร้อยปราบสำเร็จคือมาเล่นเองนี่อาจจะยากนะเรียบร้อยครับผมเย้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยสไปโร่ได้จุ๊บเลยงั้นแสดงว่านายต้องไปแล้วสิใช่ทุกคนน่าจะคิดถึงฉันฉันก็ต้องมีวันหยุดต้องไปด้วยตอนนี้ฉันต้องการวันหยุดจริงๆเลยก่อนจะไปคิดว่ามันนี่แบงค์น่าจะมีอะไรบางอย่างให้นายนะไม่หรอกไม่มีทางจริงเหรอฮันเตอร์แต่การมาดิเฮ้ยมันนี่แบงค์เนี่ยเสียใจมากกับสิ่งที่ทำลงไปนายสามารถเก็บเครื่องประดับพวกเพชรพวกนี้ได้เลยนะเฮ้ยสปาร์คไปเอามาทีโอ้น่าจะเยอะแล้วนะเอาละแค่ติดรหัสนิดหน่อยได้แล้วสไปโรตอนนี้นายสามารถไปที่ดักเกิลชอได้เลยเฮ้ยทำไมไม่มากับเราอ่ะน่าจะได้พักบ้างนะโอ้อยากไปเหมือนกันนะแต่ถึงแม้ว่าลิโต้จะไปแล้วแต่ว่าก็มีข้อเสียหายถูกทิ้งไว้อยู่เยอะแยะเลยจำไว้นะถ้านายอยากกลับมาก็กลับมาได้ทุกเมื่อเลยโอเคสปาร์คต้องไปพักรอสักหน่อยแล้วลาก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมจบไปแล้วกับ Spyro ภาค Little Red นะต้องขอโทษด้วยที่ปล่อยมายืดยาวขนาดนี้นะเพราะว่ามีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเยอะเหมือนกันซึ่งหลายๆคนจะสังเกตว่าภาคนี้ที่ผมเล่นน่ะมันเป็นภาค PC นะซึ่งผมเล่นของ PS4 มาประมาณครึ่งหนึ่งของภาคนี้แล้วก็กลับมาแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นภาคของ PC นะผมก็เลยอาจจะทำให้แบบเชื่องช้าไปบ้างเพราะว่าผมจะต้องเล่นตามเก็บเซฟให้ทันอาจจะมีไฟล์เสียบ้างอย่างคลิปล่าสุดนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับผมก็อินเครดิตก็เหมือนกับภาคแรกนะครับ Crypto Defeated แต่ตอนนี้มันจะมีบางอย่างให้เราสามารถไปเที่ยวเล่นได้นะนั่นก็คือ Dragon Show ก่อนที่จะปิดคลิปเราไปดูกันนะว่า Dragon Show เป็นยังไงฮัลโหลมาถึงแล้ว Dragon Show ว่ายน้ำได้ไม่ได้ด้วยสวัสดีโอเคก็เข้าไปข้างในนะผมแล้วเก็บโทเค็นได้10อันแล้วนายจะสามารถไปชมเธียเตอร์ได้เลยซึ่งอันนี้เป็นรถรางนะซึ่งผมไม่ไปเล่นผมเคยเล่นครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เล่นละส่วนตรงนี้ถ้าผมจำได้นะผมก็คือเราต้องเก็บเพชรให้ครบเก็บออกให้ครบข้างในน่าจะเป็น power up นะซึ่งสามารถทำให้เราสามารถบินแล้วก็พ่นไฟได้เหมือนตอนที่เราสู้กับบอสไฟท์เมื่อกี้นะผมจะมีพลังนั้นแล้วก็สามารถรีเซ็ตเกมไปเล่นใหม่
แล้วพอเราเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเราจะมีพลังนี้ติดตัวซึ่งผมไม่เคยเล่นเพราะว่าเก็บไม่ครบนะสามารถตกน้ำกันหน่อยนี่แน่หาไม่โดนวะเฮ้ยบอลเด้งไปแล้วโอเคโอเคเลงครับเลงเลงนี่แน่โอ้โหข้ามเอาใหม่เอาใหม่ตรงหัวเออง่ายใช่ไหมงั้นเอาโทเค็นไปเลยโอ้ผมเก็บได้7ลูกเลยเนี่ยเอ้ย3ลูกจะได้เทียเตอร์เอาเปล่าอีกลูกนึงได้เฮ้ยนี่มันเจ้าเพนกวินที่มันหลอกกินเต่านี่หว่าโอ้ยิงแม่นนะเนี่ยเอานี่ไปโทเค็นอันสุดท้ายโอเคโอเคมาเอาอีกลูกไหมเฮ้ยไอตัวนี้น่าจะตัวที่อยู่ในภาคแรกนะเป็นมอนพิกกี้ภาคแรกยิงแม่นมากแต่ว่าตอนนี้โทเค็นไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับผมโอเคตัวนี้ผมมาดูดิ Just for fun ไม่เอาครับผมผมจะมา Just for token แต่ว่าโทเค็นไม่มีเฮ้ยไงเจ้าหนูเดี๋ยวจะให้นายเข้าไปนะไปดูมหรสพและกุญแจสักหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่านายยังไม่มีโทเค็นพอลองไปเที่ยวแถวนี้ดูก่อนโอเค10อันนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนอุโมงค์แห่งความรักนะก็คือจะมีตัวละครจากภาคนี้นะนี่ฮะมาเที่ยวเล่นด้วยกันซึ่งผมก็เข้าไปแล้วรอบนึงป่ะเรามาตรงนี้นะตรงนี้มีอะไรเอ่ย next round จัดไป okay. อ๋อน่าจะยิงมอนสเตอร์นะโอ้โหเล่นค่อนข้างยากนะเนี่ยคือถ้าเล่น PC อ่ะอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าผมเล่นบนจอยคอนโซลไงเจ็บให้ได้8ตัวมินิเกมไม่ยากเนาะสำหรับเกมเด็กๆยิงแม่นมากออกไปเฮ้ยอีกลูกนึงแน่นอนโอ้ตัวเล็กเหรอเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหเอ้ยมันไม่เล็กอ่ะมันตัวใหญ่เลยแหละถ้าเป็นแพ็คออริจินอลไอ้ตัวเนี้ยคือตัวใหญ่เอ้ยตัวเล็กมากตัวเล็กสุดๆแต่นี่คือแบบมันใหญ่ตัวใหญ่โอเคไม่ยากเท่าไหร่วะโอเคเอาโทเค็นไปเอาสุดท้ายเรียบร้อยครับขอบคุณมากผมว่าคุณผู้ชมโชคดีนะที่จะไม่ได้เห็นผมเล่นไอ้นี้เพราะว่าตอนนั้นคือวนหลายรอบมากโอเคเราไปดูเทียเตอร์กันนะว่าเป็นไงบ้างเอาละสไปโรวันนี้เป็นวันดีของนายนะเนี่ยตอนนี้นายมีโทเค็นพอที่จะเข้าไปชมมรสพแล้วก็ชอแล้วโอเคเข้าไปได้เลยเอาละครับผมเข้าไปแล้วตรงอันนี้คือโปสเตอร์ออฟฟิเชียลนะผมซึ่งผมจำได้ว่าใครที่สั่งเขาเรียกว่าอะไรอาร์ตบุ๊กนะจะรูปหน้าปกจะเป็นภาพประมาณนี้นะผมซึ่งผมสั่งไม่ทันเนี่ยเข้าไปดูครับอะไรเนี่ยมูฟวี่เทียเตอร์น่าจะเป็นแบบดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูคัสซีนย้อนหลังนะไหนลองดูดิบูอ๋อTo has caused enough damage. All his meddling has cost me a fortune. If it wasn't for Spyro, I'd be bankrupt. Oh, if Ripto were here, I'd give him a piece of my mind. In fact, I'd give him a lot more than that. I was a champion bantamweight boxer at university, and I still know a few moves. Take that and that. No. Why you?โอเคครับดูเหมือนว่าจะเป็นแค่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคัตซีนของเนื้อเรื่องเฉยๆเนาะไม่ได้เป็นคัตซีนของแต่ละด่านครบนะซึ่งก็จะดีสำหรับใครที่จะทำวอล์กทูแล้วก็มีคัตซีนสามารถคัดแยกให้นะแต่ว่าของผมนี่ภาคสดเลยเอาละครับผมตอนนี้หลายคนก็จะเห็นแล้วเนาะว่าดราก้อนชอทั้งหมดนั้นเป็นยังไงนะผมดูสวยงามมากเลยนะแบบถ้าเทียบกับออริจินอลนี้ดูค่อนข้างมีชีวิตชีวานะเอาละครับผมตอนนี้ CG ของกลางขอลาไปก่อนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ CG ของกลางกากและ Spyro The Last Trilogy ภาค Little Red ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเสียดาย Spark ไม่อยู่